จ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการปกสแขวงไซยะบุรีได้กักตัวผู้ที่ลักลอบค้าขายยาเสพติดได้3คนพร้อมด้วยของกลางมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงไซยะบุรีได้ลงเคลื่อนไหวออกกวดการลัดตระเวนเบียกงานวิสาสะเพาะอยู่ขอบเขตเทศบาลเมืองไซยะบุรีในวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2020มาได้พบเห็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีการผัวพันในการเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดจึงได้ติดตามและพบเห็นว่าผู้เกี่ยวมีการเคลื่อนไหวค้าขายยาเสพติดแท้และได้นำหน่วยงานวิสาสะเพาะเข้ากักตัวนางบุญมีย่าอายุ61ปีอาศัยประชาชนอยู่บ้านน้องๆเมืองไซยะบุรีและท้าวบีย่างอายุ45ปีอาศัยประชาชนอยู่บ้านน้องๆซึ่งทั้ง2คนเป็นเอ้ยน้องกันพร้อมทั้งของกลางยาบ้าจำนวน188เม็ดอุปกรณ์เซฟยาฟิน1สูตรเงินกีบ 1,600,000 กีบในมือเดียวกันได้กักตัวท้าวกล่องมณีศรีประเสริฐอายุ43ปีอาศัยประชาชนอยู่บ้านหนาต่อหญ้าเมืองไซยะบุรีแขวงไซยะบุรีพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดยาบ้า79เม็ดอุปกรณ์เซฟยา1สูตรรถจักรลอนซินสีแดงดำหมายเลขทะเบียนจก9959ไซยะบุรี1คันโทรศัพท์1เครื่องเงินกีบ 453,000 กีบจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผล5กลุ่มแก๊งพรรคพวกที่ร่วมขบวนการเดียวกันมาลงโทษตามระเบียบกฎหมาย